ับเข้าสู่แบร์ไทย 7HD นะครับเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกครับพี่หนุ่มในช่วงท้ายนี้นะครับเพื่อคุณผู้ชมได้แก้ปัญหาเรื่องปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดนะครับแพนสรุทครับทาเลนต์ของแบร์ไตจะอาสามาบอกแอปพลิเคชันดีๆ3ตัวเลยนะครับที่ช่วยบล็อกเบอร์ไม่ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาเราได้เอ้าไปชมกันเลยแค่เชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับจะต้องเคยเจอเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาแบร์ไตเดียววันนี้นะครับนำเสนอ3แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณผู้ชมปลอดภัยจากมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังระบาดหนักในช่วงนี้โดยทุกแอปที่นำมานะครับมีให้โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android แอปแรกนะครับแอป Who's Call เป็นแอปบล็อกเบอร์ยอดนิยมครับเพราะว่ามีผู้ใช้บริการค่อนข้างมากมีฐานข้อมูลเยอะจากผู้ใช้บริการแอปที่แจ้งเข้าไปอัปเดตเบอร์สแปมอยู่ตลอดเวลาโดยในการใช้งานนะครับจะสามารถใช้งานได้ฟรีแอปจะระบุตัวตนของเบอร์ที่โทรเข้ามาเพื่อให้เราเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับสายได้ครับแต่ถ้าเกิดจะปิดกั้นบล็อกไม่ให้โทรเข้าจะต้องทำด้วยตัวเองภายในแอปครับขณะเดียวกันถ้าเกิดจ่ายเงินซื้อแบบพรีเมียมแอปจะอัปเดตฐานข้อมูลและทำการบล็อกเบอร์สแปมให้อัตโนมัติไม่ต้องกดปิดกั้นด้วยตัวเองแถมปิดโฆษณาในแอปได้อีกด้วยครับแอปที่2แอป Call Blocker นะครับแอปนี้จะแจ้งเตือนว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาปลอดภัยหรือว่าเป็นอันตรายและสามารถกดปิดกั้นการโทรเข้าได้ด้วยตัวเองโดยการแจ้งเตือนเบอร์แปลกๆดังกล่าวนะครับจะใช้ฐานข้อมูลภายในแอปและข้อมูลจากเว็บไซต์ www.unknownphone.com ครับในตัวแอปจะมีเครดิตให้ใช้งานฟรีนะครับสัปดาห์ละ75เครดิตซึ่งการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์หรืออัปเดตรายการเบอร์สแปมใช้ครั้งละ5เครดิตหากต้องการใช้งานมากกว่านั้นต้องอัปเกรดเป็นแบบพรีเมียมก็จะสามารถใช้งานทุกฟังก์ชันได้แบบไม่อั้นเลยครับบล็อกการโทรเข้าจากเบอร์อันตรายโดยอัตโนมัติและปิดการโฆษณาภายในแอปอีกด้วยแอปที่3นะครับแอปกันกวนใช้งานฟรีทุกฟังก์ชันและไม่มีโฆษณากั้นแน่นอนครับเพราะว่าเป็นแอปที่ร่วมกันพัฒนาระหว่างภาครัฐโดยสำนักงานกสทช.กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือโดยตัวแอปนะครับจะใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แสดงรายการหมายเลขโทรศัพท์ออกมาเป็นหลายหมวดหมู่เช่นขายประกันขายบัตรเครดิตทวงถามหนี้เป็นต้นนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยเลือกได้ด้วยตัวเองว่าจะปิดกั้นทั้งหมดหรือเปิดให้หมวดหมู่ใดโทรเข้าได้บ้างซึ่งเมื่อมีการโทรเข้ามาแอปก็จะระบุตัวตนของเบอร์นั้นให้เราก็จะรู้ตัวก่อนรับสายว่ากำลังคุยอยู่กับใครนั่นเองครับโดยข้อดีของแอปนี้นะครับก็คือกสทช.และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นผู้ตรวจสอบเองจึงสามารถกำหนดบทลงโทษได้ครับโดยกลุ่มไวลิสจะเป็นเบอร์ขายของต่างๆนะครับเช่นขายประกันขายตรงขายสินเชื่อกลุ่มนี้เนี่ยสามารถโทรหาผู้มุ่งหวังได้แค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพียงเท่านั้นถ้าเกิดฝ่าฝืนก็จะถูกตักเตือนและนำเข้าสู่แบล็คลิสต์รวมกับกลุ่มมิจฉาชีพโทษสูงสุดเนี่ยคือการยกเลิกเบอร์เลยครับและท้ายสุดนี้นะครับหากใครไม่สะดวกโหลดแอปหรือว่าแจ้งสแปมในแอปยังมีอีกหนึ่งทางเลือกครับโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า PCT ประสานกับ3ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเปิดเบอร์เฉพาะกิจให้ประชาชนโทรเข้าไปแจ้งเบอร์มิจฉาชีพด้วยตัวเองตามเบอร์ที่ขึ้นในหน้าจอนี้เลยครับแล้วมาพบกับพวกเราใหม่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกเที่ยง20นะคะกับแบร์ไต 7HD ค่ะถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกับช่อง 7HD ครั้งแรกในรอบหลายปีของพี่หนุ่ยนะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอหมุนเวียนสับเปลี่ยนดาราช่อง7มาอีกมากเลยพรุ่งนี้เจอฟิล์มกันกิจโอ้โหวันนี้ขอบคุณเบนซ์มากเดี๋ยวเราวนมาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ